สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับต่อไปนี้ผมจะบรรยายข้อสอบ TOEFL ฉบับที่สอบไปเมื่อวันเสาร์ที่15กันยายนปีคริสตศักราช2018การบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยาย1อาทิตย์ให้หลังตรงกับวันอาทิตย์23กันยายนปีคริสตศักราช2018ข้อสอบที่จะบรรยายนั้นเป็นส่วนของ reading และเป็น reading ที่มีเฉพาะ article เพราะว่าข้อสอบที่ผมติดตามออกมานั้นทราบว่าคัดลอกออกมาจากหนังสือบางเล่มแล้วก็ยังไม่มีเว็บใดเว็บหนึ่งที่มีข้อมูลอันนี้อยู่จึงเป็น exclusive ของโรงเรียนเสริมหลักสูตรแต่เพียงแห่งเดียว reading เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Rise of Florence และออกข้อสอบมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยเมื่อต้นปีออกมาแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อ2ปีก่อนคือปีคริสตศักราช2016มีการออกมาอีก1ครั้งข้อสอบมีหน้าตาอย่างนี้ครับประกอบไปด้วยย่อหน้าทั้งหมด6ย่อหน้าด้วยกันสั้นบ้างยาวบ้างจริงๆ2ย่อหน้าแรกนั้นต้นฉบับเดิมเป็นย่อหน้าเดียวกันแต่เท่าที่คนจำออกมาจากห้องสอบบอกกันว่ามันแยกออกมาเป็น2ย่อหน้าผมก็เลยแบ่งเป็น2ย่อหน้าตามที่ผู้เข้าสอบได้จำกันมาออกมาเช่นนั้นซ้ายมือเป็นชื่อหนังสือที่ข้อสอบลอกมาออกหรือดัดแปลงมาออกมีชื่อว่า Civilization ขวามือก็คือผู้ที่เป็นผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ภาพที่อยู่ล่างสุดนั้นเป็นภาพของเมือง Florence ในประเทศอิตาลีคำศัพท์ที่ออกข้อสอบมีอยู่3คำด้วยกันก็คือ Rivals Decisiveแล้วก็คำว่ามันเดนอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลนี้ article ชิ้นนี้มีเฉพาะที่เราเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเองครับผมได้รีบเรียงรวบรวมคำศัพท์ที่ออกข้อสอบหรือที่อาจจะออกข้อสอบได้ในข้อสอบ IBT ประมาณ100คำดังต่อไปนี้ครับเป็นย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3ย่อหน้าที่4ย่อหน้าที่5และย่อหน้าที่6รวมทั้งหมดบทเรียนจะมี4หน้าด้วยกันสำหรับผู้ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเสริมหลักสูตรโดยตรงผมจะพาเข้าสู่การบรรยายณบัดนี้แต่ก่อนอื่นขยายให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นชัดๆนี่คือหน้าจอที่ขยายกลับมาที่หน้าปกติที่เห็นเต็มหน้า1 2 3
และ4ในการบรรยายผมจะพานักศึกษาเข้าสู่หน้าต่างอีกบานหนึ่งของเราประจำจะเริ่มต้นณบัดนี้ครับข้อสอบที่สอบฉบับนี้เป็นฉบับที่30ที่มีเครื่องหมายดอกจันสีเหลืองกำกับอยู่คือฉบับนี้ในสัปดาห์นี้และต่อเนื่องต่อไปอีก3สัปดาห์รวมเป็น4สัปดาห์จะไม่มีการสอบโทฟลดังนั้นในสัปดาห์ต่อๆไปนั้นผมจะบรรยายย้อนหลังของบางฉบับที่ได้ผ่านหรือข้ามมาฉะนั้นท่านนักศึกษาติดตามต่อไปด้วยนะครับข้อสอบที่บรรยายโดยทั่วไปก็จะเป็นข้อสอบที่ไม่เปิดเผยและมีโอกาสที่จะออกซ้ำในบางเรื่องก็ติดตามได้เฉพาะว่าต้นตอนนำหรือดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มใดการนำมาสอนนั้นก็จะในส่วนนี้จะไม่มีคำถามอยู่แต่ก็มีประโยชน์เพราะเราได้เนื้อหาสาระและได้คำศัพท์ที่เคยออกข้อสอบในฉบับอื่นๆและที่อาจจะออกข้อสอบต่อไปนะครับโอเคครับเข้าสู่ประโยคแรกของarticle ในวันนี้ครับขึ้นต้นมาก็คือ a little starter compared with Venice and Genoa owing to its isolation from the sea ขึ้นต้นมาก็พูดถึงเมืองฟลอเรนซ์ว่าเมืองฟลอเรนซ์นี่เป็น late starter เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเวนิสหรือเมืองเจนัวทั้งนี้อันเนื่องมาจากการอยู่แยกตัวออกไปหรือไกลออกไปจากทะเลไม่ได้อยู่ติดทะเลนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นฟลอเรนซ์ซึ่งเริ่มต้นช้ากว่าเมืองอื่นๆเนี่ยแต่ก็ตามทันcaught up with แล้วก็ที่สุดก็แซงคู่แข่ง its rivals by engaging in manufacture and commerce as well as trade ด้วยการดำเนินการทางด้านการผลิตและการพาณิชย์รวมไปถึงการค้าด้วยขึ้นต้นมาบอกว่าเมืองฟลอเรนซ์เป็น late starter คือเริ่มช้ากว่าเมืองอื่นๆซึ่งทำให้ผมนึกถึงคำคำหนึ่งที่ออกข้อสอบมาก็คือ late bloomer ถ้าตามศัพท์ late bloomer นี่จะหมายถึงดอกไม้ที่บานช้ากว่าดอกไม้อื่นๆแล้วต่อมาก็หมายถึงบุคคลที่พัฒนาการช้ากว่าบุคคลอื่นๆแต่ที่จริงก็น่าจะนำมาใช้กับเมืองซึ่งพัฒนาช้ากว่าเมืองอื่นๆได้เช่นเดียวกันมันจะไพเราะกว่าคำว่า late starter มาก late bloomer นี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะนึกถึงGrandma Moses ซึ่ง Grandma Moses นั้นเป็นสตรีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงทางด้านการวาดรูปธรรมชาติแต่เธอไม่ได้วาดรูปมาตั้งแต่ยังสาวเธอเริ่มวาดรูปเมื่อตอนอายุเกือบ80ขวบแล้วอายุเกือบ80ปีแล้วถึงได้เริ่มลงมือวาดรูปแล้วรูปที่เธอวาดเป็นรูปที่เธอจากความทรงจำต่างๆของเธอในอดีตถึงชนบทที่ยังประทับอยู่ในจิตใจของเธอและภาพของเธอได้รับความนิยมได้รับการยกย่องมาก
นี่คือตัวอย่างที่เด่นชัดมากของ late bloomer ฉะนั้นคนที่พัฒนาช้าตอนต้นๆอาจจะเรียนหนังสือช้าเรียนไม่เก่งแต่พอตอนอายุมากแล้วสมองปรุดปราดเลยพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วตามคนอื่นก็ทันแล้วก็แซงคนอื่นเข้าไปเราก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภท a late bloomer เหมือนดอกไม้ที่ออกดอกช้านั่นเองแต่นี้ถ้าเอาฟลอเรนซ์ไปเปรียบเทียบกับเมืองเวนิสและเจนัวฟลอเรนซ์เริ่มต้นช้ากว่าเขาเหตุที่เป็นเช่นนั้น owing to TOEFL ออกมาเท่ากับ because of ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่า it's isolation from the sea ถ้าถามว่า isolation แปลว่าอะไรในที่นี้จะแปลว่า distance หรือแปลว่า remoteness คือการอยู่ไกลการอยู่ไกลจากทะเลไม่ได้อยู่ติดทะเลปกติ isolation คือการโดดเดี่ยวการอยู่โดดเดี่ยวการแยกตัวไปอยู่โดดเดี่ยวเพราะ soul แปลว่าลำพังแต่ในความหมายนี้ถ้าเราจะแทนเราก็จะต้องแทนด้วยคำว่า distance หรือไม่ก็ remoteness ซึ่งก็เป็นคำที่ TOEFL ออกมาแล้วครับตอนนี้ Florence เนี่ยตามทัน caught up with caught up with นี่ในวงการ vocab จะรู้ว่า to catch up with จะเท่ากับ to gain on จากนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนมาคำว่า gain on ก็ได้ Florence caught up with หรือ Florence gained on ตอนนี้ไม่ใช่ตามทันอย่างเดียวยังแซงด้วยนะ overtook ก็คือ got ahead of พูดง่ายๆคือ to overtake ก็คือ to get ahead of แซง its rivals คู่แข่งปรากฏว่ามีการถามว่าคำว่า rivals แปลว่าอะไรในตัวข้อสอบและ rivals มีการออกข้อสอบมาเท่ากับคำว่า competitors ครับrivals นั้นอย่างที่ได้ชี้แจงมาหลายครั้งว่ามาจากรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าแม่น้ำ riverแม่น้ำเป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งเกิดของอารยธรรมที่ไหนมีแม่น้ำที่นั่นมีความเจริญฉะนั้นผู้คนก็จะแข่งแย่งกันยึดทำเลที่ตั้งบริเวณแม่น้ำฉะนั้นก็เลยเกิดคำว่า rivals ที่แปลว่าแข่งขันหรือคู่แข่งแต่นี่ด้วยการ engage ด้วยการทำการดำเนินการนะครับซึ่ง engaged in หรือ engaging in ในกรณีนี้ข้อสอบเคยถามว่าแปลว่าอะไรแล้วข้อสอบก็เคยออกใน TOEFL จับคู่กับ carry on ดำเนินการ manufacture ซึ่งเป็นคำง่ายๆก็เคยออกว่าเท่ากับ production และจริงๆคำว่า commerce นั้นในความหมายกว้างๆการพาณิชย์กับการค้ามันก็คือสิ่งเดียวกันฉะนั้นTOEFLเคยออก commerce เท่ากับ trade และคำว่า as well as ก็เคยออกTOEFLมาแล้วใช้คำแปลว่า in addition to และนี่คือประโยคแรกครับประโยคที่สองของย่อหน้าแรก all the cities of EuropeWere becoming manufacturing centers. เมืองทั้งหมดของยุโรปเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์กลางของการผลิต But Florence
did it better than most แต่เมืองฟลอเรนซ์นั้นทำได้ดีกว่าส่วนใหญ่เลยให้พึงสังเกตว่าในช่วงที่ข้อสอบออกเกี่ยวกับเมืองฟลอเรนซ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเผื่อเราดูตามชื่อเรื่องของมันเนี่ยชื่อเรื่องก็ชื่อเรื่องว่า The Rise of Florence และ Rise ในความหมายนี้และ Rise ในความหมายนี้ในโทฟโฟก็เคยออกมาเท่ากับคำว่า Emergenceฉะนั้น the rise of Florence ก็คือ the emergence of Florence นั่นเองemergence ซึ่งปกติแปลว่าการปรากฏ emergence ตัวมันเองก็ยังแปลง่ายๆในการแปลว่า appearance ได้การปรากฏการก้าวขึ้นมาของเมืองฟลอเรนซ์อย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าในช่วงที่มีการออกข้อสอบ The Rise of Florence เนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีลมพายุที่รุนแรงเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีชื่อพายุว่า Florenceซึ่งก็อาจจะเป็นแรงดลใจที่ทำให้คนออกข้อสอบคัดเลือกเรื่องนี้มาออกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้กลับมาที่ประโยคที่สองของย่อหน้าแรก Manufacturing centers อาจจะแปลงง่ายๆว่า production centers หรือเรานึกถึงว่า industrial เคยออกเท่ากับ manufacturing เราก็อาจจะนึกถึงคำว่า industrial centers ด้วยก็ได้เช่นกันและก็จะโยงให้เรานึกถึงคำที่ออกข้อสอบมาคือคำว่า agrarian ในขณะนี้ industrial เคยออกเท่ากับ manufacturing agrarian ก็เคยออกข้อสอบเท่ากับ farming หรือเท่ากับ agricultural นั่นเองฉะนั้น farming centers agricultural centers และ agrarian centers คำทั้งหมดเหล่านี้กว้างๆแล้วก็ทดแทนกันได้ประโยคต่อมาประโยคที่3ของย่อหน้าแรก The industry was textiles ทอฟเคยถามว่า textiles แปลว่าอะไรแล้วก็ออกมาด้วยการแปลว่า fabrics แปลว่าผ้าอุตสาหกรรมที่พูดถึงนี้เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมทางด้านผ้าซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผ้านี้เนี่ยมันรวมไปถึงต่างๆก็คือ cleaning, carding, sorting, combing, spinning, weaving, fulling, dyeing all carried out in small workshops combining together in a complex collective organizationอุตสาหกรรมทางด้านผ้าเนี่ยซึ่งรวมลักษณะต่างๆของอุตสาหกรรมประเภทนี้อันได้แก่ cleaning แล้วก็ carding นะมันเป็นคำศัพท์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะฉะนั้น carding ก็คือ combing and cleaning fibers before spinning ก็คือการหวีการทำความสะอาดเส้นใยก่อนที่จะทำการ spinning และ spinning ก็คือ twisting raw fibers so that they form a continuous yarn spinning ก็คือการบิดใยดิบเพื่อว่าไอ้ใยนั้นเนี่ยมันจะได้กลายเป็นได้หนาๆที่ต่อเนื่องกัน
และต่อมา sorting คือจัดแยกประเภทนะ combing ก็คือเหมือนการหวีการทำความสะอาดและการจัดเส้นใยโดยใช้หวีweaving คือการทอ fulling ก็คือการทำให้ผ้ามันฟูมันหนาด้วยการทำให้มันชื้นแล้วก็ตีมันและต่อมาก็มีการย้อม dyeing ทั้งหมดนี้เป็นขบวนการเป็นขั้นตอนของอุตสาหกรรมทางด้านผ้าที่ดำเนินกันอยู่ในสมัยนั้นในยุโรปสมัยนั้นทั้งหมดนี้ถูกดำเนินไปในสถานในห้องในร้านปฏิบัติการเนี่ยนะครับซึ่งรวมตัวกันทั้งหมดรวมตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยในองค์กรในหน่วยงานในหน่วยงานในองค์กรร่วมกันที่สลับซับซ้อนอันนี้มันค่อนข้างจะวิชาการเราก็แปลกันอย่างกว้างๆแปลอย่างกว้างๆทางด้านศัพท์คือ carried out ทำให้สำเร็จลุล่วงไปทำให้เสร็จสิ้นไปซึ่ง TOEFL เคยออกเท่ากับ accomplished เท่ากับ executed และเท่ากับ implemented ทำให้สำเร็จลุล่วงไปในเวิร์กช็อปในโรงงานตอนนี้ combining together รวมโรงงานซึ่งรวมกันเป็นกระจุกเนี่ยนะครับรวมอยู่ด้วยกันรวมเข้าด้วยกัน combining พื้นก็คือ joining รวมกันเป็นองค์กร organization ที่รวมกันนะครับมันเน้นอีกว่ารวมกันนะฮะซึ่งทำให้นึกถึงTOEFLคือ communal ฉะนั้นอาจจะพูดว่า communal organization เป็นการรวมตัวกันของพวกชุมชนที่มีความสลับซับซ้อน complex complicatedฉะนั้นผ่านไปนะครับต่อมาประโยคที่4ประโยคที่3ค่อนข้างที่วิชาการโจทย์ก็คงไม่มีการถามอะไรลักษณะนี้ประโยคที่4 Master Craftsman controlled the manufacturingช่างที่เป็นระดับหัวหน้าช่างฝีมือเอก control the manufacturing ควบคุมการผลิต while the purchasing and vending was carried on by merchants ในขณะที่การซื้อการขายถูกดำเนินไปโดยพ่อค้าซื้อขายกันโดยพ่อค้าแต่ควบคุมการผลิตนั้นโดย Master Craftsman ตอนนี้ Craftsman คือช่างฝีมือฉะนั้นข้อสอบ TOEFL เคยออกเท่ากับ Artisans เท่ากับ Craftsman หรือเท่ากับ Master Craftsman และทำให้เรานึกถึงช่างที่เป็นระดับนายช่างหัวหน้าช่างเนี่ย Master Craftsman เนี่ยระดับครูระดับอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็จะตรงข้ามกับคำว่า apprentice ก็คือช่างฝึกหัดคนที่เรียนรู้งานคนที่ฝึกงานข้อสอบเคยออกคำตรงข้ามกันในลักษณะนี้จำเป็นต้องรู้ไว้ควบคุมการผลิต manufacturing ก็คือ production
ส่วน purchasing and vending ก็คือ buying and selling การซื้อแล้วก็การขาย to purchase แปลว่า to buy to vend แปลว่า to sell เป็นคำจำเป็นสำหรับใน TOEFL TOEFL ก็ออกมาแล้วขณะที่ carried out แปลว่า accomplished แปลว่า executed แปลว่าทำให้สำเร็จลุล่วงไป implemented ด้วยแต่ carried on แปลว่าดำเนินสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง TOEFL ได้ออก carried on มาเท่ากับ conducted อย่าลืมเปรียบเทียบระหว่าง carried out เท่ากับ accomplished เท่ากับ execute to carry out เท่ากับ to accomplish to execute to implement แต่ to carry on เท่ากับ to conduct และ merchants เป็นคำง่ายๆก็เคยออกมาเท่ากับ tradersพ่อค้านั่นเองครับต่อมาครับประโยคที่5ในย่อหน้าแรก This medieval system was transformed in two ways ระบบดังกล่าวที่เขาพูดมาซึ่งเป็นระบบของสมัยกลางถูกเปลี่ยนรูปไป2ลักษณะรูปแบบของมัน2ลักษณะถูกเปลี่ยนแปลงไป and Florence took a decisive lead in both และในทั้ง2อย่างที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างนี้เมือง Florence เป็นผู้นำในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงคำว่า transform เคยออกข้อสอบเท่ากับ converted เท่ากับ modify เปลี่ยนแปลงและปรากฏว่า decisive นี่เขาถามว่าแปลว่าอะไรในตัวข้อสอบอะไรก็ตามที่ decisive เนี่ยมันจะให้ความหมายว่ามันเด็ดขาดแล้วตัดสินแล้วแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้มันมาจากคำว่า determine ที่แปลว่าตัดสินซึ่งก็เหมือนกับ decide ตัดสิน resolve ก็ตัดสินและเท่ากับ idiom ว่า make up one's mind ซึ่งแปลว่าตัดสินใจแต่ determine นั้นตัดสินใจอย่างแน่วแน่ resolve นั้นเป็นการตัดสินใจที่แบบใคร่ครวญแล้วฉะนั้นภาษาไทยเราจึงแปลว่าตั้งปณิธานคือใครควรคิดแล้วคิดอีกดังนั้น TOEFL จึงมีการออกคำว่า determine แปลว่ามุ่งมั่นจึงเท่ากับ resolute to be determined in to be resolute in something มุ่งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้อสอบออกมาแล้ว decide แปลว่าตัดสินใจที่นึกถึง idiom of make up one's mind determine ตัดสินใจแบบมุ่งมั่น resolve ตัดสินใจแบบใคร่ครวญแล้วแล้วก็มีการออกข้อสอบ determined คู่กับ resolute ซึ่งหากมี preposition ตามก็บวกได้ in ก่อนที่จะตามด้วยกรรมฉะนั้น decisive จึงออกมาเท่ากับ determining นะหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้สั่งการเป็นผู้ควบคุมนะแปลว่า commanding หรือแปลว่า unsurpassable นี่เป็นการแปลของพจนานุกรมไม่มีใครเหนือกว่าโดยสรุปถ้าพูดง่ายๆเนี่ยtook a decisive lead ก็คือ took a commandcommanding lead นั่นเองหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าแปลภาษาง่ายๆเลยก็คือหมายถึงว่า Florence เป็นผู้ที่ develop new idea สองอย่างนั้น new idea หรือ new method สองอย่างที่เขาพูดถึงนั้นแล้วก็เมืองอื่นๆก็ทำตามความหมายคืออย่างนั้น
Florence took a decisive lead in both. Florence took a commanding lead in both. Florence เป็นผู้เริ่มต้นไอ้ two ways สองอย่างนี้ซึ่งเขายังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเมืองอื่นๆในยุโรปก็ทำตามเมืองฟลอเรนซ์คือความหมายของมันฉะนั้น took a lead จึงแปลว่า developed new ideas or methods followed by others ซึ่งวิธีการหรือไอเดียนี้ถูกทำตามโดยคนอื่นๆเมืองอื่นๆนะครับผ่านไปครับย่อหน้าที่สองประโยคแรกเขากำลังจะพูดถึงสองอย่างนี้แหละเขาพูดอย่างแรกก่อน firstly อย่างแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงก็คือ the master craftsmen and merchants gave way to a new breed of capitalist entrepreneur who controlled both the trading and manufacturing of textilesสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งแรกที่เมืองฟลอเรนซ์เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงก็คือ the master craftsmen and merchants นายช่างฝีมือเอกและพ่อค้า gave way to หลีกทางให้แก่ซึ่ง gave way to เนี่ยทอฟโฟออกมาทีไรก็มักจะแปลว่าwere repressed by ถูกแทนที่โดยช่างฝีมือและก็พ่อค้าถูกแทนที่โดย a new breed of capitalist entrepreneur breed นี่แปลว่าชนิด a new breed คือ a new sort a new kind a new typeถ้าเป็น a new strain ก็ได้แต่ strain มักจะใช้กับโรคสายพันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยเราใช้ strain แต่นี่เป็นการแปลอย่างกว้างๆถูกแทนที่โดยชนิดใหม่ของผู้ประกอบการนายทุนจริงๆ entrepreneur แปลว่าผู้ประกอบการเนี่ยมันก็หมายถึงนายทุนอยู่แล้วเป็นผู้ที่ลงทุนเอาเงินซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อโรงงานจะซื้อสถานที่จัดตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วจ้างผู้คนฉะนั้น entrepreneur จึงแปลว่าผู้ประกอบการและมันก็หมายถึงนายทุนด้วยฉะนั้น entrepreneur จึงมักจะถูกแปลว่า capitalist นั่นเองซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นนายทุนเนี่ย who controlled both the trading and manufacturing of textilesซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมทั้งทางด้านการค้าและการผลิตผ้าประโยคที่สองต่อมา From the 13th century ตั้งแต่ศตวรรษที่13เป็นต้นมา Florentine merchants พ่อค้าของเมืองฟลอเรนซ์ set up officesin cities all over Europe ก็ไปจัดตั้งสำนักงานในเมืองทั่วทั้งยุโรปเลย from Edinburgh to Constantinople ตั้งแต่เมือง Edinburgh ไปจนกระทั่งถึงเมือง Constantinopleซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาขยายความด้วยการพูดว่า the archive of the Tini family shows letters from customers and suppliers in 200 different European towns the archive of the Tini familyshows letters from customers and suppliers in 200 different European towns. ตอนนี้ set up คือก่อตั้งเนี่ย TOEFL ออกมาเท่ากับ established
all over Europe สามารถพูดอีกอย่างว่า throughout Europe หรือ across Europe ทศพลเคยถามว่า all over แปลว่าอะไร all over แปลว่า throughout และ all over ก็เคยออกเท่ากับ across ด้วยซึ่งเข้าไปทดแทนได้แต่นี่อีกคำหนึ่งซึ่งอยู่ในส่วนที่ขยายมีแดชปิดหัวปิดท้ายเนี่ยนะครับขีดยาวปิดหัวปิดท้ายอยู่เนี่ยคือขีดนี้เส้นนี้คล้ายๆไฮเฟนแต่ยาวกว่าเนี่ยนะครับ archive หมายถึงสถานที่ที่เก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉะนั้น archive แปลว่า place where historical documents were stored ในที่นี้สถานที่เก็บเอกสารของครอบครัวดัตตินีแสดงให้เห็นถึงจดหมายจากลูกค้าและจากผู้ขายผู้จัดส่งวัตถุดิบให้เนี่ย suppliers เนี่ย in 200 different European townsซึ่งอยู่ในเมืองในยุโรปเมืองต่างๆนี่ถึง200แห่ง200เมืองมันทำให้ผมนึกถึง analogy ที่เคยออกข้อสอบมาดังนั้นก็คือ archive เป็นที่เก็บเอกสารในอดีต museum พิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บเครื่องใช้ไม้สอยโบราณหรือในอดีตของมนุษย์เรานะ artifact ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของต่างๆของมนุษย์ในสมัยโบราณเราเรียกว่า artifact ฉะนั้น archive ก็คือ place where documents are stored museum ก็คือ place where artifacts are stored นั่นเองครับอันนี้เขาพูดถึงพ่อค้าในเมืองFlorentine merchants set up offices in cities all over Europe from Edinburgh to Constantinople ในขณะที่ while they also bought up workshops in Florence ในขณะที่พ่อค้าเนี่ยก็ยังซื้อโรงงานในเมือง Florence ทุกแห่งที่ซื้อได้ฉะนั้นไอ้คำว่า bought up workshops นี่ก็หมายถึง bought all available workshops อันไหนซื้อได้ก็ซื้อหมดเลย and employ the managers to run them แล้วก็จ้างผู้จัดการให้บริหารให้ดำเนินการดำเนินกิจการให้employed TOEFL เคยออกเท่ากับ hired ฉะนั้นจะพูดว่า hired managers to run them ก็ได้และ run แปลว่าดำเนินการนะครับ run ก็เคยออกข้อสอบ TOEFL ฉะนั้น to run them ก็คือ to operate them ก็ได้และ them นั้นและที่นี้ก็หมายถึง workshops นั่นเองครับworkshops นี่มักจะนึกถึงโรงงานอย่างโรงงานในครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่ใช่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ workshops เป็นขนาดเล็กๆผ่านไปครับนี่คือประโยคที่2ต่อไปเป็นประโยคที่3ของย่อหน้าที่2ครับอ้อหมดแล้วมีแค่2ประโยคเองเมื่อกี้เขาพูดถึงวิธีการอันใหม่ที่เขาพูดถึง two ways และนี่คือวิธีการอันแรกเป็นวิธีการใหม่และต่อมาเป็นวิธีการใหม่วิธีการที่สองแต่คราวนี้เขาใช้คำว่า innovation เลย the second commercial innovation was the development of bankingInnovation มาจากคำว่า north ซึ่งแปลว่าใหม่
ฉะนั้น innovation จึงแปลว่า new idea หรือ new method วิธีการใหม่ความคิดใหม่หรือวิธีการคิดใหม่หรือเทคนิคใหม่ innovation นั้นมันมีความหมายว่าใหม่ในตัวมันเองอยู่แล้วฉะนั้นห้ามเติมคำว่า new เข้าไปห้ามพูดว่า new innovation เราเติม new เข้าไปไม่ได้มันจะฟุ่มเฟือยต้องไม่มี new อยู่ข้างหน้าแล้วก็เลยทำให้นึกถึงข้อสอบ analogy ที่เคยออกมา innovation ตรงข้ามกับ tradition คือมันเก่าแต่ innovation คือใหม่ประเพณีเป็นของเก่า innovation เป็นความคิดใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ mutation ก็คือการกลายพันธุ์กลายเป็นของใหม่แต่ขณะที่ heredity คือพันธุกรรมมันเป็นของเก่านะครับฉะนั้น innovation ตรงข้ามกับ tradition mutation ตรงข้ามกับ heredity นี่คือ analogy หลังจากที่ได้พูดถึง innovation อันแรกโดยเขาไม่ได้ใช้คำว่า innovation วิธีการอันใหม่อันแรกไปพูดมาแค่อย่างย่อหน้าที่2เพียงแค่2ประโยคก็จบคราวนี้เขาพูดในย่อหน้าที่3ว่า innovation อันที่2ได้แก่ทางด้านพัฒนาการทางด้านการธนาคารพัฒนาอย่างไรเขาขยายความ to support the network of trade the new entrepreneurs needed a sophisticated method of making money available and moving it aroundNetwork ทอฟเฟลชอบออกด้วยการแปลว่า system อะไรก็ตามที่เป็นเครือข่ายเราเรียกว่า network ถนนสร้างเป็นเหมือนเส้นใยแมงมุมไปทางนู้นไปทางนี้แม่น้ำลำคลองก็ไหลไปทางนู้นไหลไปทางนี้พวกนี้เราเรียกว่า network land การเชื่อมเครือข่ายในสำนักงานเชื่อมเครือข่ายทางด้านการสื่อสารการติดต่อกันทางคอมพิวเตอร์เราก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กตอนนี้การตั้งออฟฟิศในเมืองต่างๆในยุโรปถึง200เมืองนะแทบจะทุกเมืองเต็มไปหมดเนี่ยอันนั้นเราก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือคำว่า tentacles เวลาที่ขยายเครือข่ายออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับแมงมุมเหมือนกับปลาหมึกอะปลาหมึกมันก็จะกางแขนหรือกางหนวดของมันเนี่ยออกไปรอบตัวมันฉะนั้นถ้าเผื่อเราใช้ภาษาที่แบบว่าสวยสูงขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะพูดว่า to support their tentacles of trade ไพเราะขึ้น to support their tentacles of trade เครือข่ายของการค้าของตนเองผู้ประกอบการรายใหม่นี้ needed a sophisticated method ก็จำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ที่ขั้นสูงขึ้นที่พัฒนาแบบสูงวิธีการใหม่ของอะไรของ making money available ทำให้เงินนี่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เบิกมาได้เอามาได้ and moving it around แล้วก็กระจายเงินหมุนเงินเนี่ยไปทั่วเรามาดูตรงส่วนนี้ก่อนคือ entrepreneurs อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ว่า entrepreneurs นั้นก็คือผู้ประกอบการมันก็คือนายทุนนั่นเองฉะนั้นก็เท่ากับ capitalists และ enterprise นั้นทอฟเฟลก็เคยออกมาเท่ากับธุรกิจเท่ากับ business ความหมายหนึ่งของ enterprise ก็คือธุรกิจ
และมันก็เป็นคำเดียวกับ entrepreneurs เพียงแต่ entrepreneurs เป็นคำจากภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นเองสังเกตการออกเสียงก็รู้ entrepreneurs และ analogy ก็เคยออกข้อสอบมา entrepreneur คู่กับ business แล้วอะไรจะคู่กับอะไรปรากฏว่าข้อสอบได้ออกมาคู่หนึ่งก็คือ impresario คู่กับ theaterผู้ที่ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบการทางด้านธุรกิจทางด้าน business เราเรียกว่า entrepreneur ผู้ที่ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบการหรือจัดให้มีการแสดงละครขึ้นมาเนี่ยนะครับลงทุนจ้างคนลงทุนเงินนะครับติดต่อสถานที่ขึ้นมาเพื่อจัดละครเนี่ยนะเราเรียกว่า impresario และนี่คือข้อสอบที่เคยออกมาครับส่วน a sophisticated method และ sophisticated method sophisticated คือออกทอฟเฟลมาเท่ากับ highly developed ครับที่พัฒนาสูงและ available making money available ก็คือ making money obtainable ทำให้เงินนี่เวลาอยากได้เงินก็หาเงินได้เบิกได้กู้ได้มีที่มีแหล่งเงินที่จะหามาได้นะครับนั่นคือ available และ moving it around ก็คือหมุนเวียนเงินไปทั่วหรืออีกในหนึ่งก็คือ moving it around ก็คือ circulating it นั่นเอง circulate เท่ากับ move around พูดง่ายๆก็คือ to circulateTo move around เท่ากับ to circulate ซึ่งจะทำให้เรานึกถึงคำศัพท์ที่สวยกว่าคำหนึ่งก็คือ to get around to get around ไปแบบไปรอบๆไปรอบๆแปลว่าเลี่ยงครับโดยเฉพาะยิ่งเลี่ยงกฎเกณฑ์เลี่ยงกฎหมายก็จะคู่กับ circumvent vent แปลว่ามาซึ่งก็จะเทียบเท่ากับ get circum ก็คือ around to circumvent a law หรือ to circumvent a rule จะแปลว่า to get around a rule หรือ to get around a law แปลว่าเลี่ยงกฎเกณฑ์เลี่ยงกฎหมายคือไม่ทำตามกฎหมายแต่ไม่มีความผิดโอเคนะครับนั่นสวยกว่าก็ควรจะมองประกอบไว้ด้วยต่อมาประโยคที่3ของย่อหน้าที่3ครับ Florentines got into this role sooner than anyone else ชาวเมือง Florence ที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Florentines เข้าสู่บทบาทนี้เร็วกว่าชาวเมืองอื่นๆเร็วกว่าคนอื่นๆ acting as guarantors ทำหน้าที่เป็นนายประกัน and providing credit แล้วก็ให้ทุนให้เงินกู้โทษให้ finance ให้เงินกู้and financial and accounting services แล้วก็ให้บริการทางด้านการเงินและการบัญชี to the new merchants ให้แก่พ่อค้ารายใหม่ๆคำว่า role TOEFL เคยออกมาเท่ากับ part acting as TOEFL เคยออกข้อสอบมาเท่ากับ serving as หรือ functioning as ทำหน้าที่เสมือนเป็นและ guarantors ก็คือผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันนั้นเท่ากับคำว่า sureties แปลว่าผู้ค้ำประกันและ financial แปลว่าเกี่ยวกับการเงินนะฮะก็จะเท่ากับ monetary และ accounting แปลว่าการบัญชี
การทำบัญชีก็จะเท่ากับ bookkeeping พวกนี้เป็นคำที่แปลแบบตามแนวของ TOEFL ทุกประการserving as guarantors ก็คือ serving as sureties providing credit ก็ให้กู้ยืมแล้วก็ให้ financial and accounting services แล้วก็ให้บริการทางด้านของการเงินแล้วก็การบัญชีการทำบัญชี to the newmerchants ผ่านไปครับประโยคที่4ในย่อหน้าที่3 The banker someone who did not make or trade in goods or services but only in money was a new and powerful commercial phenomenon จริงๆในส่วนนี้คอมม่ามันเยอะเกินไปถ้าเราเปลี่ยนคำคอมม่าตรงนี้มาเป็น dash จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็น dash ก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับออกมาในรูปนี้ก็คือจะทำให้เห็นชัดขึ้นว่า the banker was a new and powerful commercial phenomenon เป็นประโยคหลักนายธนาคารผู้ประกอบการทางด้านธนาคารเป็นปรากฏการณ์ใหม่เป็นปรากฏการณ์ทางการค้าที่ใหม่และมีอำนาจและขยายว่าผู้นายธนาคารนี่ก็คือหมายถึง someone who did not make or trade in goods or services but only in money นั่นคือส่วนที่เป็น noun phrase in apposition นายธนาคารผู้ซึ่งก็คือบุคคลที่ไม่ได้สร้างสินค้าผลิตสินค้าหรือบริการไม่ได้ทำการค้าขายไม่ได้ deal make or deal in goods or services แต่จะ deal เฉพาะทางด้านของ money เรื่องของเงินอย่างเดียวไม่ได้ผลิตสินค้าแต่เป็นผู้ให้บริการทางด้านเงินอย่างเดียว was a new and powerful commercial phenomenonPhenomenon ในความหมายนี้ก็คือ extraordinary person บุคคลที่แบบน่าทึ่งบุคคลที่แบบโดดเด่น Phenomenon ในที่นี้หมายถึงคนแต่เป็นคนที่ remarkable หรือคนที่ extraordinary ที่คนอเมริกันหลายคนจะออกเสียงว่า extraordinaryTrade แปลว่า deal นะที่นี้ to deal in to trade in phenomenon ในความหมายนี้ก็คือ remarkable person หรือ extraordinary person หรือที่ออกเสียงว่า extraordinary person ก็ได้ผ่านไปครับต่อมาประโยคที่5 at the apex of its power foreigns was controlled byabout 100 families all of whom were involved in banking ตอนที่อยู่จุดสูงสุดของอำนาจเนี่ยนะครับเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยถูกควบคุมโดยครอบครัวประมาณ100ครอบครัวและครอบครัวทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารทั้งสิ้นตรงที่ Florence เจริญสุดๆเนี่ยรุ่งเรืองสุดๆคำว่า Apex เคยออก TOEFL แล้วเป็นคำที่สวยค
คำเหล่านี้สามารถใช้เข้าไปแทนได้หมดเลย at the apex of its power at the pinnacle of its power at the zenith of its power at its apogee of its power at the peak of its power at the summit of its power ofat the height of its power at the high ก็อาจจะเป็น at the high point of its power หรืออาจจะเป็น at the highest point of its power ความหมายเหมือนกันหมดเลยครับแต่ apex สวยกว่าเพื่อนทอฟเฟลบังคับหมดทุกตัวทอฟเฟลเรียนหมดทุกตัว apex แปลว่าจุดสูงสุด pinnacle แปลว่าจุดสูงสุด zenith ที่คนอังกฤษออกเสียงว่า zenith อเมริกันออกเสียงว่า zenith zenith ก็แปลว่าจุดสูงสุด apogee ก็แปลว่าจุดสูงสุดpeak ก็ยอดเขาก็จุดสูงสุด summit ยอดเขาก็จุดสูงสุดhigh ก็คือจุดสูงเท่านั้นเอง high point จุดสูงหรือเราจะใช้ highest point จุดสูงสุดคำพวกนี้ใช้ได้หมดเข้าไปแทนได้หมดและ TOEFL ออกมาหมดทุกตัวทีนี้ all of whom were involved in banking to be involved in แปลว่าเกี่ยวข้องกับนะ TOEFL ได้ออกมาเท่ากับ to be engaged inฉะนั้น all of whom were involved in banking ก็คือ all of whom were engaged in banking TOEFL ออกมาหมดแล้วครับผ่านไปครับต่อมาย่อหน้าที่4ฉะนั้นเขาได้พูดถึง firstly แล้วก็ second เขาใช้คำว่า firstly ในย่อหน้าที่2แล้วใช้ย่อหน้าที่3ใช้คำว่า second และในย่อหน้าที่3ใช้คำว่า innovations ในย่อหน้าที่4นั้นเขาหมายถึงย่อหน้าที่2กับย่อหน้าที่3 2 อย่างนั้นที่ในย่อหน้าที่1ได้ทิ้งท้ายว่าเป็น both คราวนี้เขาใช้คุมเลยก็คือ innovationsผู้ประกอบการจ้างผู้จัดการมาดำเนินงานให้นะครับแล้วก็มีการธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องใน innovation ที่2ฉะนั้นเขาบอก these commercial innovations may seem mundane วิธีการทางด้านการค้าใหม่วิธีการใหม่ๆทางด้านการค้าการพาณิชย์นี่นะครับอาจจะดูว่ามันธรรมดาธรรมดาก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเรามองปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องปกติอะลงทุนแล้วก็จ้างคนทำงานนะผู้ประกอบการลงทุนนะแล้วก็จัดให้มีธนาคารขึ้นมาถ้ามองจากปัจจุบันมันก็อาจจะซีมอันมันเดนinnovation ที่ TOEFL เคยออกนอกเหนือจากเท่ากับ new ideas หรือ new techniques หรือ new methods TOEFL ก็ยังเคยออกเท่ากับ novelties ด้วยนั่นคือ innovations ใช้อีกอย่างได้ก็คือ novelties ทดแทนกันได้ครับ TOEFL ออกเท่ากันมาด้วยครับเพราะมันก็มาจากรากศัพท์คำเดียวกันเหมือนกันซึ่งบางทีก็อาจจะทำให้เรานึกถึงคำว่า novel ที่ TOEFL เคยออกเท่ากับ new แปลว่าใหม่และที่เคยออก innovative ที่ TOEFL เคยออกมาเท่ากับ creative ที่สร้างสรรค์ที่บุกเบิกที่ทำอะไรใหม่ๆpioneering
วกนี้ก็เป็นคำที่ข้อสอบได้ออกมาแล้วทั้งสิ้นแต่นี่มาดูที่คำว่ามันเดนมันเดนที่สวยสูงยากได้รับการยกย่องและเป็นศัพท์ที่ดีมากมันออกข้อสอบถามว่ามันเดนแปลว่าอะไรมันเดนออกมาแปลว่า ordinary วิธีการจำได้เคยบอกไว้แล้วว่าให้นึกถึงคล้ายๆภาษาไทยมันก็คือมันเผือกที่เรารับประทานเดนก็คือดินมันแล้วก็เผือกซึ่งมันอยู่ในดินเราขุดขึ้นมาได้และมันเดนนั้นมันก็เป็นอาหารธรรมดาที่คนยากจนเนี่ยบางทีไม่มีอาหารจะรับประทานก็ขุดเผือกขุดมันมาประทังชีวิตได้ฉะนั้นมันเดนก็เลยแปลว่าที่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเดนมาจากรากศัพท์และรากศัพท์อันหนึ่งก็คือของฝรั่งเศสก็มีคำว่ามงมงซึ่งแปลว่าโลกเหมือนหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสก็มีหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าLe Mondeซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดได้รับการเชื่อถือมากที่สุดฉะนั้นโลกนี่ก็คือพื้นดินพื้นโลกอะไรก็ตามเหมือนเราพูดว่าชาวดินมนุษย์เดินดินคำว่า human ก็คือดินนั่นแหละโลกนั่นแหละฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นชาวดินมนุษย์เดินดินดินหรือโลกซึ่งโยงมาถึงพื้นดินพื้นโลกมันก็คือสิ่งที่มันธรรมดาสามัญนั่นเองฉะนั้นโทโฟจึงออกมาเท่ากับ ordinary ออกหลายครั้งสวยมากและเป็นคำที่อยู่ในแนวหน้าของวงการโวแคปคนที่เล่นโวแคปไม่รู้ไม่ได้สวยมากแต่นี่มันอาจจะดูธรรมดาในสายตาของเราปัจจุบัน but แต่ถ้าว่า improvements in organization were to have a revolutionary effect on European commerce แต่มองในอดีตเนี่ยมองในสมัยก่อนเนี่ยไอ้การปรับปรุงให้ดีขึ้นทางด้านของระบบการบริหารงานเนี่ย organization เนี่ยนะครับการจัดการการบริหารงานเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีมันต้องมีผลในทางปฏิวัติต่อการค้าการพาณิชย์ของยุโรปในสมัยนั้นแน่นอน revolutionary effect revolutionary เนี่ยเท่ากับ new and different ถ้าแปลง่ายๆอะไรก็ตามที่เป็นมีลักษณะปฏิวัตินี่มันใหม่และมันแตกต่างจากที่เคยมีมาฉะนั้นคำแปลคำหนึ่งที่เรานิยมแปลก็คือ radically innovative ฉะนั้น revolutionary ก็มีลักษณะของ innovative ก็คือใหม่และมันเป็นใหม่อย่างถึงรากเลยใหม่อย่างสิ้นเชิงเลยใหม่ถึงแก่นเลยฉะนั้นเราก็แปลอีกอย่างว่า fundamentally novel เหมือนอย่างที่เราแปล novel แปล innovative มาหรือแปลง่ายๆเลยสั้นๆเลยก็คือแปลว่า unprecedented ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีผลแบบชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย precede แปลว่ามาก่อน unprecedented แปลว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นการพูดว่า have a revolutionary effect on จึงมีความหมายเท่ากับ have anUnprecedented effect on นั่นเองครับโอเคนะครับ
เราอาจจะดูธรรมดาแต่โอ้โหสมัยก่อนมันเกิดผลอย่างชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนผลอย่างชนิดเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของยุโรปในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยประโยคที่สอง import ส่วนหนึ่งแล้ว import ที่นี่ก็เหมือนกับการพูดว่า to a certain extent เหมือนกับการพูดว่า to some degree หรือจริงๆก็เหมือนกับการพูดว่าin a measure เหมือนในการพูดว่า in a way เหมือนในการพูดว่า in a sense แปลว่ามีส่วนอยู่บ้าง in part ส่วนหนึ่งหรือ partially ส่วนหนึ่ง theseHinge on technological breakthroughs. These ก็คือสิ่งที่พูดมาแล้วก็คือ innovations, commercial innovations. Hinge on แปลว่าขึ้นอยู่กับวิธีการทำการค้าแบบใหม่ๆนั้นมันขึ้นอยู่กับความรุดหน้าทางด้านประยุกตการ hinge on แปลว่า depend on อันนี้ใช้เป็นรูปอดีต hinge on depended on แต่เราจะเห็นว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งก็คือ unhinged ซึ่งเวลาเราอ่านข่าวเราจะเจอบ่อยเลยล่าสุดก็มีหนังสือลูกน้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาเรื่องราวเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์มาตีแผ่ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ค่อยปกติแล้วก็เลยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า Unhinged Unhinged นี่ก็คือเหมือนกับหลุดโลกไม่เต็มบ้าบ้องอะไรทำนองนี้ความหมายง่ายๆมันก็คือ crazy นั่นเองครับ unhinged แปลว่า crazy hinge นี่ปกติแปลว่าบานพับประตูบานพับประตูทำให้ประตูติดอยู่กับวงกบได้ฉะนั้น unhinged ซึ่งมาจาก un บวก hinge เนี่ยนะครับมันก็คือหลุดจากมันหลุดออกมาแต่ในกรณีนี้ก็คือหลุดโลกบ้าไม่ธรรมดามันหลุดโลกนะครับในเซนส์นี้คือ crazy นั่นเองและต่อมา technological breakthroughs คือออกข้อสอบโทฟล์ถามว่ามันแปลว่าอะไรแล้วออกมาแปลว่า advances เมื่อเป็นผู้พจน์ breakthrough นั้นมักจะมีคำที่แสดงถึงความรุดหน้าทางด้านใดด้านหนึ่งอยู่ข้างหน้ามันเช่นความรุดหน้าทางด้านแพทย์เราก็เรียกว่า medical breakthroughs ความรุดหน้าทางวิทยาศาสตร์เราก็เรียกว่า scientific breakthroughs เราใช้เป็นคุณศัพท์เหมือนเรามี technological breakthroughs อย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างของประโยคที่มากับตัวข้อสอบ medical breakthroughs scientific breakthroughs technological breakthroughs และอื่นๆคือมันมักจะมีคุณศัพท์ที่แสดงถึงการรุดหน้าทางด้านใดด้านหนึ่งประกอบแล้วก็ etc และอื่นโอเคนะครับผ่านไปครับดูประโยคที่3ต่อมา By the 13th century ไม่เกินศตวรรษที่13 By แปลว่า no later than เพ
paper was being manufactured in Italy กระดาษถูกผลิตในประเทศอิตาลีแต่นี่ไอ้ manufacture นี่ก็คือ produce was being produced in Italy while the use of Arabic numerals was also spreading ในขณะที่การใช้เลขอาราบิกนี่นะครับมันก็กำลังขยายตัวไปแพร่ออกไปนะแต่ spreading ก็อาจจะแปลงง่ายๆว่า expanding ซึ่งก็เด็กๆทั้งสองคำผ่านไปครับดูต่อมาประโยคที่4 Mechanical crops cotton in the 14th and 15th centuries ปรากฏว่านาฬิกาที่มีเครื่องจักรทำให้มันเดินเนี่ยนะครับได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความนิยมหรือแพร่หลายในศตวรรษที่14แล้วก็15คนนิยมพกหรือใช้นาฬิกาคำว่าคอตออนเคยออกทอฟเฟิลแล้วก็เคยออกข้อสอบเอ็นด้วยแล้วก็ถามว่าคอตออนแปลว่าอะไรทั้งทอฟเฟิลและเอ็นข้อสอบออกมาเท่ากับ became popular หรือในที่นี้ก็คือ became widespread นั่นเองให้คู่กับคำว่า spreading ข้างหน้าto catch on ก็คือ to become popular giving a new dimension to levels of organization and productivity ดังนั้นก็เลยไปให้มิติใหม่นะมิติใหม่นี่ new dimension นี่ก็นิยมแปลกันว่า fresh aspect แง่ใหม่แก่ระดับต่างๆเนี่ยขององค์การของการทางด้านการจัดองค์กรและการผลิต and productivity ผ่านไปต่อมาประโยคที่5 techniques like double entryTechniques like double entry bookkeeping were first introduced in foreigns. Techniques อย่างเช่น like ก็คือ such as. Technique อย่างเช่น double entry bookkeeping บัญชี bookkeeping ก็คือ accounting. Accountancy นะฮะบัญชีแบบ double entry ที่มีการแสดงรายรับรายจ่ายดับเบิลอันนี้ก็คือรายรับกับรายจ่ายมีการแสดงรายรับรายจ่ายถูกแนะนำขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยในเมืองฟลอเรนซ์ while Florentine bankers organized the exchange of currencyในขณะที่นายธนาคารของเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยก็จัดระเบียบของการแลกเปลี่ยนเงินตรา the exchange of currency และในวงเล็บก็บอกว่า a potential barrier to trade ซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่เป็นไปได้ต่อการค้าเมื่ออะไรเมื่อ every city state was minting its own coinet when every city state was minting its own coinage เมื่อรัฐต่างๆนครรัฐทุกนครรัฐเลยต่างก็ผลิตเหรียญของตนเองผลิตเงินของตนเอง
advancing credit, overdrafts, deposits and withdrawals แล้วก็เท่ากับเป็นการปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นเครดิตการให้สินเชื่อ overdrafts การเบิกเงินเกินบัญชี deposits การฝากเงิน withdrawals การถอนเงินท็อฟเฟลเคยถามว่า barrier แปลว่าอะไรนะ barrier to trade ก็เหมือนกับการพูดว่า obstacle to trade เหมือนกันอุปสรรคต่อการค้าการขึ้นภาษีก็เป็น barrier to tradeเพราะต่างฝ่ายต่างก็แก้แค้นกันอเมริกาขึ้นภาษีจีนก็ขึ้นตอบโต้อย่างนี้เป็นต้นเคอร์เรนซีก็คือTOEFLเคยออกเท่ากับ Money และมาดูไอ้คำว่า minting its own coinage mint ปกติหมายถึงโรงกษาปณ์และสามารถมาใช้เป็นคำกริยา to mint ก็คือผลิตเหรียญซึ่งผลิตในโรงกษาปณ์ minting its own coinage จึงเท่ากับ making its own coins in a mint ผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์แต่นี่มันทำให้เกิดสำนวนที่น่าสนใจอยู่ดังต่อไปนี้ 1. in mint condition ข้อสอบโทอิคเคยถามว่าแปลว่าอะไรเมื่อสั่งของแล้วของส่งมาใน in mint condition อยู่ในสภาพเหมือนออกจากโรงงานกษาปณ์มันแปลว่า in perfect condition อยู่ในสภาพดีเยี่ยมสภาพเหมือนของใหม่เลยนะครับโทโฟเคยออกมาว่าโทอีกเคยถามว่า in mint condition แปลว่าอะไรแล้วโทอีกออกมาว่าใน reading นะครับออกมาว่าแปลว่า in perfect condition อยู่ในสภาพเหมือนออกจากโรงงานกษาปณ์ผลิตออกมาใหม่ๆเลยเหมือนของใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยตอนนี้ใน TOEFL มีการออก to mint a word ปกติเรา mint a coin ผลิตเหรียญ mint a word จึงแปลว่าผลิตคำขึ้นมาใช้ฉะนั้น coin ก็ถูกใช้ใน sense นี้ด้วย to mint a word to coin the wordto invent a word ในวงการวอแคปเขายกย่องวงการวอแคปบอกว่าถามว่า to mint a word แปลว่าอะไรแปลว่า to invent a word วงการวอแคปถามว่า to coin the word แปลว่าอะไรแปลว่า to invent a word วงการวอแคปยังถามอีกว่า to mint a word แปลว่าอะไรแปลว่า to coin a word คิดคำขึ้นมาใช้ประดิษฐ์คำขึ้นมาใช้แต่นี้มันมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งก็คือสำนวนว่า means words means words นี่มักจะใช้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า Donald Trump President Donald Trump doesn't means wordsin and then in นี่ก็ว่าไป means word จึงมีความหมายคล้ายๆกับ beat around the bush หรือ beat about the bush ก็คือพูดอ้อมค้อม to means word คือพูดตรงไปตรงมาพูดแบบไม่ต้องเกรงใจกันพูดแบบไม่ชนิดไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมนะออกมาเป็นสำนวนลักษณะเขาพูดกันอย่างนั้นบางคนเวลาที่รู้สึกยังไงก็พูดตรงๆว่าตรงๆใครผิดก็ว่าไปตรงๆเลยไม่ต้องเกรงใจกันอย่างนี้
คนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ mince words mince ซึ่งเราอาจจะนึกถึงความหมายบางความหมายเช่นเป็นต้นว่าสับหรือทางกีฬาก็นึกถึง mince ในแง่สับเป็นบัตช่อก็คือพ่ายแพ้ยับเยินเลยทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยินอย่างนี้เป็นต้นแต่ในความหมายนี้ mince words เราอาจจะนึกถึงสัตว์มันเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้เราจะจับมันแทนที่เราจะตีตรงกลางพุ่มไม้เราไปตีรอบๆพุ่มไม้มันก็คือการพูดไม่ตรงประเด็นการทำอะไรแบบอ้อมค้อมพูดไม่ตรงประเด็นนะครับนี่คือสิ่งที่เวลาเราอ่านข่าวเราจะเจอแต่เป็นสำนวนที่น่าสนใจก็เรียนประกอบไว้ด้วยเป้าหมายของเราในการบรรยาย reading ซึ่งไม่มีคำถามนั้นเนี่ยก็คือ1ให้รู้เนื้อเรื่องอย่างกว้างๆ2หยิบยกเอาคำศัพท์ที่น่าสนใจและคำไหนที่ดีเป็นพิเศษก็จะตอกย้ำเน้นหนักแน่นและในขณะเดียวกันก็ขยายความให้แตกฉานทางด้านศัพท์สำนวนยิ่งขึ้นนี่คือเป้าหมายของผมและเมื่อพูดถึง coinage ก็คือเงินที่ผลิตออกจากโรงกระสาบนี่เรียกว่า coinage และเมื่อพูดถึงเหรียญหรือเงินที่ผลิตจากโรงงานกระสาบนี่เขามีคำหนึ่งก็คือคำว่า specie นะครับ specie นี่หมายถึงเหรียญนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ species ที่หมายถึงชนิดของพืชชนิดของสัตว์ชนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ย species ตัวนั้นเพื่อแยกความแตกต่างมันจึงมี s อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือเป็นผู้พจน์เอกพจน์เราเติม a เข้าไปเราก็พูดว่า species a species เราไม่ตัด s ออกเพราะถ้าเราตัด s ออกมันจะกลายเป็นเหรียญ1เหรียญ นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยฉะนั้นเราผ่านไปได้ประโยคนี้และเราก็จะรอติดตามต่อไปว่าสักวันหนึ่งคำถามก็จะต้องหลุดออกมาสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการนำออกมาเหมือนอย่างที่เคยนำออกมาแล้วในคอมพิวเตอร์แฮกออกมาข้อมูลมาทีเดียวเป็นร้อยๆหลายร้อยเรื่องซึ่งก็หลุดออกมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยหลุดไอ้ที่เห็นเต็มเรื่องอย่างเช่น cause of quitting a job ซึ่งออกในวันอาทิตย์ถัดมาเนี่ยนะครับก็มาจากข้อสอบที่หลุดออกมาในแง่นี้หลุดออกมาจากคอมพิวเตอร์โดยตรงมาเป็นยวงเลยนั่นเป็นการหลุดครั้งสำคัญยังรอดูจังหวะที่จะมีการแฮกออกมาหรือหลุดออกมานะชุดใหม่ซึ่งจะน่าจะเป็นชุดใหญ่มากถ้ามีการหลุดประโยคต่อมาครับประโยคที่6 By 1355ไม่เกินปี1355 The Peruzzi family had offices in Florence ครอบครัว Peruzzi ก็มีสำนักงานอยู่ในเมือง Florence และมีอยู่ที่ไหนอีก Palermo Naples AvignonBlue and London แล้วก็ในครอบครัว Peruzzi เนี่ยมีสำนักงานตั้งสำนักงานอยู่ในเมือง Florence ในเมือง Palermo เมือง Naples เมือง Avignon และเมือง Blue รวมไปถึงเมืองกรุงลอนดอนด้วย With agents โดยมีตัวแทน
running local banks in other major European cities แล้วก็มีตัวแทนดำเนินงานการธนาคารในท้องถิ่นในเมืองนั้นเนี่ยในแต่ละเมืองเนี่ยในเมืองยุโรปสำคัญอื่นๆอีกด้วย while the rival Bardi family ในขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของครอบครัวเพรูซีเนี่ย had agents มีตัวแทน in Constantinople Jerusalem Cyprus Mallorca Barcelona Nice Marseille Paris Avignon Lyon and Bruges ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกันก็มีตัวแทนดำเนินงานทางด้านการธนาคารในท้องถิ่นเนี่ยในเมืองคอนสแตนติโนเปิลเมืองเยรูซาเล็มเมืองไซปรัสเมืองมายอร์กาเมืองบาร์เซโลนาเมืองนีสเมืองมาร์เซย์เมืองปารีสเมืองอาวินยงและเมืองลียงแล้วก็เมืองบรูจด้วย while ซึ่งเจออยู่หลายครั้งก็อาจจะแปลกว้างๆว่า whereas ในขณะที่และ rival ในความหมายนี้เป็น adjective ครับแปลว่า competing นั่นก็คือ the rival Bardi family ก็คือเท่ากับ the competing Bardi familyแต่ rival ยังเป็น verb ด้วยพอใช้เป็น verb to rival เท่ากับ to compete แปลว่าแข่งขันหรือที่ vocab ที่สวยกว่าเพื่อนที่แปลว่าแข่งขันนั้นก็คือ to vie สวยที่สุดก็คือ to vie และ rival ที่ตอนต้นเราพูดมาว่าที่ออกข้อสอบในเนื้อเรื่องนี้ก็คือเป็นนามหมายถึงคน a rival ก็คืออะcompetitor นั่นเองคู่แข่งและคำนามการแข่งขันนั้น rivalry ก็คือ competition นามซึ่งเป็น agent noun นั้นหมายถึงคู่แข่งแต่ noun อีกตัวหนึ่งนั้น rivalry ก็คือการแข่งขันนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะมองประกอบด้วยและอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่า rival นั้นก็มาจากคำว่า river แม่น้ำแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ to derive ไหลลงมาตามแม่น้ำซึ่ง derive นี่มักจะตามด้วย from ก็จะเท่ากับ to obtain fromTo come from, to arise from, หรือ to stem from, ลักษณะนี้ออกข้อสอบ TOEFL มาแล้ว to derive from เท่ากับ to obtain from to come from to arise from to stem from และอื่นๆและสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากอีกสิ่งหนึ่งก็ออกข้อสอบมาแล้ว derivative โดยออกมาเป็นนามเติม s ได้แล้วข้อสอบก็ออกมาเท่ากับ by productsผลพลอยได้
อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือข้อสอบที่ออกมาผ่านไปนะครับประโยคต่อมาประโยคที่7ของย่อหน้าที่4 The Florentines were not exclusively bankers to the merchants of Florence. They were the bankers of Europe and its most affluent merchants.ชาวเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยไม่ได้เป็นนายธนาคารแต่เพียงอย่างเดียวเป็นนายธนาคารของพ่อค้าของเมืองฟลอเรนซ์เท่านั้นแต่ชาวเมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นที่เป็นนายธนาคารของพ่อค้าในเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยยังเป็นนายธนาคารของยุโรปแล้วก็หมายถึงเป็นนายธนาคารของลูกค้าของยุโรปลูกค้าชาวยุโรปที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้นร่ำรวยที่สุดด้วยนะครับ not exclusively สามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เป็น not only not just not simply not merely not solely หรือกระทั่งจะพูดว่าหรือกระทั่งจะใช้คำว่า not entirely ก็ความหมายก็เหมือนกันโทโฟเขาออกมาแล้วฉะนั้นตรง not exclusively อาจจะเปลี่ยนเป็น not only not just not simply not merely not solely not entirely หรือบางทีก็ใช้ not purelyและอื่นๆในทำนองลักษณะนี้แต่นี่ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วโอเคครับตอนนี้ในประโยคหลัง they were the bankers of Europe and its most affluent merchants ไอ้คำว่า not only ปกติมันคู่กับ but also แต่ณที่นี้เขาละคำว่า but และละคำว่า also ไว้ครับBut they were also the bankers of Europe. คือไม่เขาละทั้ง but ละทั้งคำว่า also ไว้ส่วน and its most affluent merchants และพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุดของยุโรปนะ affluent แปลว่าร่ำรวยนั้นเป็นคำที่สวยมากออกข้อสอบบ่อยมากด้วยซึ่งเวลาทอฟโฟออกก็แปลว่า wealthy หรือบางครั้งก็แปลว่า rich มันมาจากฟลูที่แปลว่าไหลฉะนั้นไหลในที่นี้ก็คือหมายถึงแก้วแหวนเงินทองไหลไปหาคนใดคนหนึ่งคนนั้นจึงรวยรวยมากรวยเละถึงตายก็คงตายแบบนอนบนกองเงินกองทองนะครับเพราะเงินมันไหลมันไม่มีหยุดaffluent นะครับฉะนั้นผ่านประโยคที่7นี้ไปดูย่อหน้าต่อมาย่อหน้าที่5ซึ่งสั้นทีนี้มาพูดเรื่องการศึกษาแล้ว The education system of medieval Florence wasNotwithstanding its lack of university, which was probably the consequence of deliberate policy, highly developed. ประโยคมันอยู่ที่ตรง the education system of medieval Florence was highly developed.
ระบบการศึกษาหรือระบบทางด้านการศึกษาของเมืองฟลอเรนซ์ในสมัยกลางคือสมัยศตวรรษที่13 14สมัยนั้นน่ะพัฒนาสูงมากเลย was highly developed ซึ่งเมื่อกี้เราแปล sophisticated ว่าเท่ากับ highly developed ทั้งที่ notwithstanding ทอฟเฟลเคยถามว่า notwithstanding แปลว่าอะไรแปลว่า despite ครับหรือที่ทอฟเฟลชอบแปลอีกคำหนึ่งก็คือทอฟเฟลยังชอบแปลว่า regardless of ครับทอฟเฟลชอบแปล regardless of ทั้งที่ it's lack of university ทั้งที่เมืองฟลอเรนซ์นั้นไม่มีมหาวิทยาลัยครับทอฟเฟลเคยถามว่า lack แปลว่าอะไร lack แปลว่า absence ครับและในวงเล็บเขาบอกว่าไอ้การที่ไม่มีมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเนื่องมาจาก which was probably the consequence ผลพวงของนโยบายที่แบบจงใจไม่ให้มี consequence of TOEFL มาเท่ากับ result deliberate policy ก็คือ intentional policy นั่นเองครับฉะนั้นผ่านไปนะครับอย่าลืมnotwithstanding เท่ากับ regardless of หรือแปลง่ายๆแปลว่า despite lack แปลว่า absence consequence แปลว่า result deliberate ชอบแปลว่า intentional ประโยคต่อมาครับ around 10,000 young people out of a total population of 90,000were enrolled in schools in the mid 14th century around ก็คือประมาณ around ก็คือ about ซึ่งบางคนก็นึกถึง around นี่บางคนก็เลยอาจจะนึกถึงคำว่า circle ก็คือประมาณปีนั้นประมาณปีนี้ที่ชอบใช้กับปีเซอร์เคิลบางคนนึกถึงตัวนี้ขึ้นมาหรือแปลง่ายๆก็คือ roughly หรือแปลว่า approximately หรือที่เราใช้คำว่า sum ก็ยังได้ some 10,000 young people sum แปลว่าอะไรแปลว่า approximately roughly แปลว่าอะไรแปลว่า approximately around about แปลว่าอะไรแปลว่า approximately แปลว่าประมาณหนุ่มสาวประมาณ 10,000 คนจากจำนวนจากประชากรทั้งหมด 90,000 คน out of ก็คือ from a total population of ก็คือ an entire population of a whole population of เขียนเต็มไปเลยก็ได้นะ a total population of ก็คือ an entire population of a whole population of นั่นเองครับเข้าไปแทนได้เลยครับ were enrolled in schools ลงทะเบียนเรียนสมัครเรียนลงทะเบียนเรียนก็สามารถพูดอีกอย่างได้ว่า were enlisted in schools enroll กับ enlist เท่ากันครับในที่นี้
ในกลางศตวรรษที่14 with 1,500 of these โดยมีจำนวน 1,500 รายจากจำนวน 10,000 รายเนี่ย in advanced schools of mathematics, Latin and logic อยู่ในเรียนอยู่ในระดับสูงเรียนอะไรระดับสูงเรียนคณิตศาสตร์ภาษาละตินแล้วก็ตรรกะวิทยาขั้นสูงผ่านไปครับต่อมาประโยคที่3 with further professional training for those entering law or banking this was a formidable group of educated literate and numerate peopleและด้วยการฝึกทางด้านอาชีพเพิ่มเติม further ก็คือ additional with additional professional training for those สำหรับบุคคลผู้ซึ่ง entering law or banking เข้าทำงานทางด้านประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายหรือทางด้านการธนาคารซึ่งได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นThis was a formidable group of กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบน่าเกรงขามของคนเป็นกลุ่มของผู้คนกลุ่มที่น่าเกรงขามของผู้ที่มีการศึกษามีความรอบรู้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านตัวเลข numerateFormidable ในเส้นนี้ให้เส้นของ or inspiring inspire แปลว่าทำให้เกิดสร้างแรงดลใจหรือกระตุ้นให้เกิด or ก็คือความคลั่งคล้ามเหมือนเราเวลาเรามองทะเลเรามองท้องฟ้ามันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเรามองแบบมีความรู้สึก in awe นะครับนี่คือเส้นสมันคนบางคนเก่งมากๆมีความรู้มากๆเราก็ใช้ formidable ได้คือ awe inspiring ได้ดูแล้วทึ่งมากดูแล้วรู้สึกยกทึ่งขั้นคล้ามยกย่องอะไรเงี้ยนับถือว่าโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้นี่คือ sense of man ปกติ formidable มักจะใช้กับศัตรูที่น่าเกรงขามปกติเราชอบใช้ a formidable แล้วก็มีคำที่สูงกว่ามันหน่อยนึงก็คือ a redoubtable สามารถสงสัยได้อีกครั้งหนึ่งเช่น champion คนที่เป็น champion นักมวยที่เป็น championที่ formidable ที่ redoubtable ก็คือที่น่าเกรงขามน่าคลั่งคล้ามน่าเกรงขามหรือถ้าเราพูดถึง a formidable exam อย่างเช่น GRE เนี่ยเราสามารถจะมองว่าเป็นข้อสอบที่ formidable ยากถ้าในเส้นนี้ก็คือยากคำนี้ก็เป็นคำที่ในภาษาฝรั่งเศสใช้ด้วยภาษาฝรั่งเศสก็จะออกเสียงว่า formidableFormidable ยากน่าเกรงขามน่าขั้นคล้ามนั่นคือเซนส์ของมัน Redoubtable กับ Formidable เป็นvocabสากลอยู่ในระดับเดียวกับคำว่า mundane เมื่อกี้ที่เราพูดมาตอนนี้ Literate นี่กับ educated ก็คล้ายๆกันใน TOEFL อาจจะพูดง่ายๆว่า literate แปลว่า able to read and write ใน TOEFL อาจจะมีความหมายเพียงแค่ว่าอ่านออกเขียนได้แต่ในความหมายทั่วไปของ literate เนี่ย
มักจะให้เซนส์ที่แบบว่ารอบรู้คืออ่านหนังสือเยอะมีความรอบรู้กลุ่มที่มีการศึกษาแล้วมีความรอบรู้ส่วนคำว่า numerate นี่มันก็คือ mathematics literate มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์รอบรู้ทางด้านคณิตศาสตร์หรืออีกในหนึ่งอาจจะแปลว่า mathematically competent มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ numerate ก็คือ mathematics literate หรือ mathematically competent อาจจะแปลคำหลังมาก่อนแล้วกันเพราะคำหน้านั้นเป็นคำที่ผมเขียนขึ้นมาเองโดยเขียนขึ้นมานี่เพราะว่าเรามีการใช้คำว่า computer literateComputer literate ก็คือคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ดีมีความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยเกิดคำว่า computerate ก็มาจากคำว่าคอมพิวเตอร์บวกคำว่า literate และ numerate ก็น่าจะเป็นคำที่เกิดจากลักษณะการเรียนแบบคำว่า literate นั่นเองครับLetter ก็คือ letter อักษรฉะนั้นผ่านประโยคนี้ไปย่อหน้าสุดท้ายครับย่อหน้าสุดท้าย For all the prosperity of its merchant and banking families For all แปลว่าทั้งที่ For all แปลว่า despite หรือที่เราใช้ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือ in spite ofFor all เป็น idiom ครับทั้งที่มีความร่ำรวยทั้งที่นี้มีความร่ำรวยของครอบครัวทั้งที่มีความร่ำรวยของพวกพ่อค้าครอบครัวที่เป็นพ่อค้าครอบครัวที่ทำงานทางด้านธนาคารForeign such a strong tradition of popolo and republican government เมืองฟอเรนซ์ก็มีประเพณีที่เป็นประเพณีที่แข็งขันเนี่ยที่เขาใช้ภาษาอิตาเลียนว่า popolo ซึ่งปกติ popolo นี่มักจะนึกถึง organization of the guilds มันเป็นการรวมตัวกันของพวกกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันและมีประเพณีอย่างก็คือ republican government การปกครองแบบนิยมแบบสาธารณรัฐจริงๆไอ้ popolo เนี่ยมันก็คือถ้าเทียบคำภาษาอังกฤษมันก็คล้ายๆกับคำว่า populace นั่นเองพลเมืองเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ populace นั่นเองถ้าเผื่อโจทย์จริงๆออกมาเราจะดูว่าETS ได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างไรบ้างเพราะมันจะต้องมีการดัดแปลงเพราะว่าเราจะเข้าใจถึงPopoloได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะต้องอ่านหนังสือทั้งเล่มมันอ่านบางส่วนของหนังสืออาจจะมีการอธิบายก่อนหน้านี้และเช็คเช่นเดียวกันในประโยคต่อมาถ้าจะเข้าใจลึกซึ้งก็ต้องอ่านเรื่องต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองฟลอเรนซ์ก่อนหน้านี้แต่นี่ผมจะแปลตามศัพท์ที่มันมีอยู่ Granted nominal independent status in 1115 by the Countess of Tuscia The Republic of Florence became the political battleground of factions
favoring the Pope, the Guelphs, and the Emperor, the Ghibellines. เขาพูดถึงเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสาธารณรัฐในสมัยนั้นเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสาธารณรัฐได้รับสถานภาพเป็นเอกราชแต่เป็นเอกราชแต่เพียงในนาม nominal เมื่อปีคริสตศักราช1115และผู้ที่ให้สถานภาพความเป็นเอกราชปกครองตนเองแม้จะเป็นแต่เพียงในนามก็ตามผู้ที่ให้ก็คือภรรยาของท่านแคลแห่งเมืองชูชาตอนนี้เราดูส่วนนี้ก่อน granted คือได้รับ to grant แปลว่า to give to accord หรือ award เราสามารถพูดว่า granted nominal independent status หรือ given nominal independent status accordedNominal independent status เราพูดอย่างนี้ได้และ nominal นั้นในวงการวอแคปจะจับคู่กับ titular หรือจับคู่กับคำว่า token ฉะนั้นแทนที่จะพูดว่า granted nominal independent status ก็อาจจะพูดว่า granted titular independent status หรือ granted token independent status ทดแทนกันได้แต่แทนที่จะพูดว่า independent status ก็อาจจะพูดว่า self-governing status โปรโตโฟเคยออกหรืออาจจะพูดว่า autonomous status ปกครองตนเองหรือจะพูดว่า sovereign status สถานภาพปกครองตนเองและพวกนี้ใช้เป็นคุณศัพท์ independent ซึ่งเปลี่ยนเป็น noun คือ ce independence ก็จะเท่ากับ self-government เท่ากับ autonomy เท่ากับ sovereignty พวกนี้ออกข้อสอบทอฟเฟิลมาหมดแล้วทั้งสิ้นและคำว่า status ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นคำว่า standing ได้เพราะทอฟเฟิลเคยออกเท่ากันมาเราอาจจะเปลี่ยนเป็น granted nominal independent standing แล้วก็ต่อด้วย in 8 in 1115by the Countess of Tuchia โอเคนะครับสาธารณรัฐฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสาธารณรัฐเนี่ย became the political battleground ได้กลายเป็นสมรภูมิทางด้านการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆ factions นี่ก็จะแปลว่า camps แต่เป็น factions ที่หมายถึง political camps เหมือนการเมืองแต่ละประเทศก็จะมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หลายๆฝ่ายซึ่งเราเรียกว่า factions อันนี้ก็คือ political campsผ่านไปกลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองของกลุ่มหลายกลุ่มต่างๆกลุ่มการเมืองต่างๆที่สนับสนุน favoring the Pope สันตะปาปา
ซึ่งมีชื่อในภาษาของอิตาเลียนหรือของพวกฟอร์เรนซ์ของเมืองฟอร์เรนซ์ว่าเกลฟ์แล้วก็สนับสนุนจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์ซึ่งมีชื่อว่ากิบเบอร์ไรส์กิบเบอร์ไลน์ส์คำว่า favoring ก็คือ preferring หรือ supporting สนับสนุนนั่นเองครับประโยคที่3ต่อมา The Guelphs held the upper hand through most of the subsequent centuriesกลุ่มของโป๊ปนี่นะครับกลุ่มของทางพระเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าตลอดส่วนใหญ่ของศตวรรษหลายศตวรรษต่อมา and control was contested between the primo popolo headed by the merchantsand the secondo popolo run by the craft guilds และการควบคุมนั้นก็มีการต่อสู้กันแย่งกันควบคุมเนี่ยนะครับแข่งแย่งกันสู้กันระหว่างกลุ่มหนึ่งซึ่งชื่อว่ากลุ่ม Primo Popolo ที่มีพ่อค้าเป็นผู้นำ headed by the merchants กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่สอง Primo คือกลุ่มแรก Secondo คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองซึ่งกลุ่มที่สองนี้นี่ผู้ที่ควบคุมผู้ที่กำหนดทิศทางเนี่ยควบคุมเนี่ยโดยกลุ่มพวกประกอบกลุ่มกิลด์กลุ่มที่ประกอบอาชีพทางด้านฝีมือช่างฝีมือแล้วแปลคำศัพท์ upper hand ก็คือการครอบการมีอิทธิพลเหนือการครอบงำนะฮะแล้วแปลง่ายๆแปลว่า dominance หรือแปลว่า the controlling position in a situation สถานะฐานะที่เป็นฝ่ายควบคุมการฐานะควบคุมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง subsequent ถึง TOEFL ออกมาเท่ากับต่อมาคือ following contested TOEFL คือออกเท่ากับ disputed โต้แย้งกันขัดแย้งกันแข่งแย่งกันสู้กัน headed by ก็คือ led by ก็เหมือนกับ the head ก็คือ the leader ที่ TOEFL ออก run by ในความหมายนี้ก็คือ directed by กำหนดทิศทางโดยนำโดยเหมือนกันนะครับส่วน guilds นั่นก็คือ organizations of people who do the same jobs เป็นการรวมตัวกันของผู้คนที่ประกอบอาชีพเดียวกันคือกลุ่ม guilds ช่างฝีมือของกลุ่ม guilds ซึ่งเป็นพวกช่างฝีมือในกรณีนี้ที่เป็นช่างทั้งหลายผ่านไปครับต่อมาประโยคที่4In 1378, discontent among textile workers led to a brief seizure of power in the revolution of the Chompi. และในวงเล็บก็บอกว่า the workers with no property or political rights, but the merchants' class promptly regained control.ในปีคริสตศักราช1378ความไม่พอใจในหมู่คนงานผ้าคนงานผลิตผ้า led to นำไปสู่ a brief seizure of power
การยึดอำนาจชั่วระยะสั้นๆ in the revolution of the Chompi ในการปฏิวัติของพวก Chompi และ Chompi นั้นก็คือ the workers with no property or political rights หมายถึงพวกคนงานที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีสิทธิทางการเมืองพวกนี้เข้ามายึดอำนาจแต่ชนชั้นพ่อค้าก็ยึดอำนาจกลับมาได้อย่างรวดเร็ว promptly regained control discontent ณที่นี้ก็คือ dissatisfaction ความไม่พอใจ led to แปลว่าส่งผลให้เกิดเนี่ยนำไปสู่จากนั้นถ้าก็ resulted in brief แปลง่ายๆแปลว่า short the seizure of power ก็คือ forceful taking control of a press การเข้ายึดที่ใดที่หนึ่งยึดอำนาจโดยใช้กำลังเข้าไปยึดซึ่งทำให้นึกถึงคำว่า usurpation of power การยึดอำนาจ usurpation นี่เป็นการยึดแบบผิดกฎหมายยึดอำนาจแบบใช้ความรุนแรงใช้กำลังเข้าไปยึดเหมือนการปฏิวัติอย่างนี้เป็นต้นก็เป็น usurpation of power ซึ่งทำให้นึกถึง analogy ข้อสอบข้อหนึ่งก็คือ usurp คู่กับ power hijack คู่กับ airplane ถ้าเรายึดอำนาจเราใช้ usurp ถ้าเรายึดเครื่องบินเราใช้ hijackส่วนคำว่า promptly TOEFL ได้ออกมาเท่ากับ quickly ก็คืออย่างรวดเร็วบางครั้งก็ออกมาเท่ากับ immediately แต่ในความหมายนี้ quickly จะดีกว่าประโยคต่อมาครับ ประโยคที่5Until the elevation of Cosimo de Medici in 1434, no one individual or family had gained control of Florence for 300 years. จบจนกระทั่งการก้าวขึ้นมาของ Cosimo deMedici ในปี1434และ Elevation ก็คือ Rise การก้าวขึ้นมามีอำนาจก้าวขึ้นสู่อำนาจไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะ Individual ใน Sense นี้ก็จะมี Sense ของperson no one individual ก็คือ no one person ไม่มีบุคคลใดเพียงคนเดียวหรือครอบครัวใดเพียงครอบครัวเดียวที่ได้เข้ามาควบคุมเมืองฟลอเรนซ์เป็นเวลา300ปีติดต่อกันแต่ก่อนหน้า300ปีติดต่อกันเนี่ยมีคนคนเดียวที่เข้ามาควบคุมหมดเลยนี่ก็คือCosimo di Medici แล้วก็ประโยคสุดท้าย coinciding with Florence's most prosperous period the rule of the Mediciwas the beginning of the end of the city's hard-won tradition of civic republicanism. พร้อมๆกับยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งก็คือยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมดิชี
ยุคการปกครองของเมดิชีเนี่ยเป็นยุคที่ถือได้ว่า Florence นั้น most populous periods เจริญรุ่งเรืองที่สุดแต่นี่ไอ้การเกิดขึ้นพร้อมกับยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์การปกครองของเมดิชีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการสิ้นสุดของประเพณีสาธารณรัฐนิยมแบบซีวิกแบบพลเมืองซึ่งเป็นประเพณีนิยมสาธารณรัฐรูปแบบหนึ่งที่ได้มาแบบยากลำบากมากกว่าจะได้มาฮาร์ดวันยุคนั้นยุคของเมดิชีซึ่งเป็นยุคเจริญที่สุดนั้นถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการสิ้นสุดของระบบสาธารณนิยมแบบซีวิก coinciding with ก็คือ concurring with หรือ occurring at the same time as ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับprosperous ก็คือ wealthy ส่วน civic republicanism เนี่ยเราสามารถจะแปลว่าสาธารณรัฐนิยมส่วน civic republicanism นี่เป็นสาธารณรัฐนิยมรูปแบบหนึ่งมันมีหลายรูปมันขึ้นอยู่กับคุณศัพท์ข้างหน้าที่จะแปลเปลี่ยนไปซึ่งไอ้ civic republicanism นี่ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า classical republicanism ซึ่งอะไรก็ตาม classic นี่มันคือประเพณีมันเป็นของเก่าแก่แล้วซึ่งอันนี้ถ้าจะเข้าใจลึกซึ้งนี่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ย้อนหลังไปหลายสิบหลายร้อยหน้าและบางทีก็เรียกชื่ออีกอย่างว่า civic humanismตอนนี้ไอ้ civic republicanism นี่ถ้าเผื่อคำนิยามที่พอจะนิยามได้ก็คือมันหมายถึง political thought มันหมายถึงความคิดทางการเมืองทฤษฎีทางการเมืองความคิดทางการเมืองที่เน้น that stresses the interconnection of individual freedom and civic participationที่เน้นความเกี่ยวพันกันความเกี่ยวข้องกันของเสรีภาพเสรีภาพบุคคลอิสรภาพบุคคลกับการเข้าร่วมของบุคคลหรือการเข้าร่วมของพลเมือง with the promotion of ในการส่งเสริม the common good ผลประโยชน์ส่วนรวมนี่คือความหมายของมันฉะนั้นก็แปลได้กว้างๆอย่างนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการที่เขาจะตัดทอนบางส่วนที่วิชาการมากออกไปเวลาเขาออกข้อสอบดัดแปลงไปบ้างตัดทอนคำที่เป็นภาษาอิตาเลียนดั้งเดิมออกไปบ้างเช่นอาจจะตัดทอนในส่วนกรรมวิธีในการผลิตผ้าขั้นตอนต่างๆในการทำอาจจะตัดไม่พูดถึงก็ได้เพราะมันค่อนข้างจะเป็นวิชาการเกินไปในสาขานั้นในแขนงนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบว่าแน่นอนว่าข้อสอบคัดลอกมาจากหนังสือเล่มนี้มาจากย่อหน้า 5-6 ย่อหน้านี้
พอข้อมูลที่คนเล่ากันออกมาจำกันออกมามันจำได้อย่างที่เราได้แปลมาให้ฟังกันอยู่แปลกันอยู่เนี่ยนะครับและคำศัพท์ที่ถามก็ถามตำแหน่งเดียวกันจุดเดียวกันในย่อหน้าเดียวกันฉะนั้นก็หวังว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้เรียนนะและที่สำคัญก็คือเราได้เรียนสิ่งที่ยังไม่มีเว็บไหนมีอย่างที่เรามีฉะนั้นในวันนี้ผมจะขออนุญาตยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ผมจะยังบรรยายข้อสอบ TOEFL Reading อีกแต่ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ก็จะบรรยายข้อสอบของIELTS บ้างหลังจากที่บรรยายไปแต่น้อยแต่ในสอนในโรงเรียนในห้องของ IELTS สอนไปเยอะนะครับแต่ที่บรรยายใน YouTube เนี่ยนะครับยังน้อยนะครับน้อยมากเมื่อเทียบกับที่บรรยายในห้องเรียนนะครับฉะนั้นขอได้โปรดติดตามต่อไปนะครับการบรรยายนั้นในแต่ละสัปดาห์ยังบรรยายไม่ได้มากเพราะว่าขั้นตอนในการที่จะรวบรวมข้อมูลในการที่จะจัดนำเสนอข้อมูลนะครับในการที่จะวางแผนเตรียมการสอนในการที่จะขยายความมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่กินเวลา time consuming ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตยุติการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม